ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่18ตุลาคมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเสนอคุณหญิงพจมานจินวัตรมานำพรรคลงสู้ศึกเลือกตั้งลงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายเกรียงกังตินันรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถามขออนุญาตทักษิณจินวัตรขอนำคุณหญิงพจมานดามาพงลงสู้ศึกเลือกตั้งและลงเป็นผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยงานนี้ทำเอาทักษิณชินวัตรถึงกับอึ้งและบอกว่าคุณหญิงอาจอายุมากเกินไปแต่แย้มมีแผนชนะเลือกตั้งแบบแปลนสไลด์ได้แล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวทันทีเมื่อนักข่าวไปถามเดอะป้อมคนที่มีสัมพันธ์อันแนบแน่นกับบ้านจันตองล่าว่าเป็นอย่างไรด้านศิระเจนจาคะเตรียมจงเรื่องให้กกต.ตีความบอกอาจถึงขั้นยื่นยุบพรรคเพื่อไทยงานนี้ไม่กี่ประโยคก็เป็นเรื่องสะเทือนกันทั้งวงการทีเดียวอะไรกันขนาดนี้ทำไมชื่อนี้พจมานดามาพงษ์พจมานณป้อมเพชรพจมานจินวัตรถึงยังมีมนต์ขลังมีอิทธิพลมากมายในวงการการเมืองไทยก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้เอ้ามาเข้าเรื่องราวกันเป็นข่าวเป็นเรื่องทันทีเมื่อข่าวว่าพรรคเพื่อไทยโดยกรรมการบริหารเกรียงกันตินันได้โยนหินถามทางชงเสนอคุณหญิงพจมานนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อลุยเลือกตั้งเชื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกน้องเก่ากลับมาเพียบด้านทักษิณบอกมั่นใจว่ามีวิธีการชนะแบบแปลนสไลด์ใจเย็นๆเรื่องราวดังกล่าวสื่อต่างๆต่างนำเสนอสยามรัฐบอกว่าเกรียงรับชงพจมานคาดิเดตนายกจริงแย้มกำหนดไว้3ชื่อบ้านเมืองบอกเกรียงรับเสนอคุณหญิงพจมานเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทูเดย์ไลน์บอกเสนอคุณหญิงพจมานนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทักษิณได้วิดีโอคอลมาคุยกับรูปพรรคกรุงเทพธุรกิจบอกว่าปัดครอบงำพรรคเกรียงเคลียร์ปมคลิปลับมี3ชื่อแคนดิเดตคมชัดลึกบอกคลิปร้อนเป็นเหตุลูกพรรคทักษิณงานเข้าส่งกลิ่นโชยต่อยุบพรรคINN บอกเกรียงยอมรับเสนอคุณหญิงพจมานเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคท่าทางจะไปกันใหญ่แล้วเรื่องนี้ต้องไปดูต้นเรื่องว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไร
เกียงกันตินันชงคุณหญิงพจมานนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลุยเลือกตั้งเชื่อเป็นแม่เหล็กดูดลูกน้องเก่ากลับมาเพียบด้านทักษิณชินวัตรระบุมั่นใจมีวิธีการชนะแบบแลนสไลด์เมื่อวันที่17ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีส.ส.อุบลราชธานีรายหนึ่งวงเล็บเกรียงกันตินันของพรรคเพื่อไทยส่งวิดีโอคอลเข้ามาในกลุ่มไลน์ส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยเป็นคลิปบรรยากาศงานเลี้ยงส.ส.และมีผู้บริหารที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ที่มีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกับส.ส.ของพรรคเนื้อหาคลิปเป็นช่วงที่นายกทักษิณเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานถามคำถามซึ่งนายเกียงกังตินันรองหัวหน้าพรรคและแกนนำภาคอีสานจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้สอบถามแบบทีเล่นทีจริงถึงความเป็นไปได้ในการให้คุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยานายทักษิณชินวัตรมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะหากคุณหญิงมารับตำแหน่งเชื่อว่าจะเป็นแม่เหล็กดูดลูกน้องเก่าๆกลับมาทั้งหมดถ้าคุณหญิงพจมานรับปากจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเจ้านายวงเล็บทักษิณจะว่ายังไงนายเกียงถามทำให้ผู้ร่วมงานต่างปรบมือตรงเสียงเชียร์ตรงเสียงเชียร์กันอย่างกึกก้องเพื่อไม่ให้กังขาเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีการพูดการถามอย่างไรประมาณ2นาทีไปชมกันครับท่านบอกให้ผมถามท่านว่าถ้าคุณหญิงมาเป็นหัวหน้าพรรคท่านจะว่าอย่างไรผมที่ออกมาเมื่อกี้เองครับเงี้ยเงี้ยเป็นคนไม่ชอบการเมืองที่สุดอะไรฟอยฟอนแต่ท่านถามผมถามวันนี้ว่าถ้าสิ้นเดือนผมไปทบกับเจ้านายให้ถามหน่อยว่าถ้าคุณหญิงรับปากว่าจะมาเป็นหัวหน้าพรรคท่านทักษิณจะว่าอย่างไรผมว่าคุณหญิงอาจจะอายุมากไปนะจะว่าถ้าท่านมาจริงๆนะครับจะเป็นแม่เหล็กลูกน้องเก่าท่านกลับมาหมดเลยเอ้าไฟดับก็เข้าใจได้นะแต่ว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ใช้ไม่จำเป็นอย่างยิ่งยวดจะไม่ขอลงการเมืองไม่ชอบสองปาศัยไม่ถนัดปาศัยไม่ถนัดที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆเป็นคนนั่งเป็นประธานที่ประชุมได้แต่ว่าไปขึ้นปาศัยเวทีพูดทักทายประชาชนจะทำไม่เป็นเพราะเป็นคนไม่ชอบพับลิกสปีกิ้งไม่ชอบงานข้างนอกแสดงว่าผมคิดในใจนี่ไม่มีผิดถ้าเป็นท่านเก็บไว้ใช้คนเดียวในเรื่องราวดังกล่าวหลังจากที่มีข่าวโยนเข้าสู่สื่อต่างๆเรื่องราวนี้มีคนไปถามเดอะป้อมเหตุผลเพราะว่าประวิตรวงสุวรรณได้เป็นผบ.ทบ.ด้วยการต่อสายจากบ้านจันทร์สองล่าดังนั้นสายสัมพันธ์ขั้นเก่าระหว่างคุณหญิงพจมานชินวัตรวงเล็บดามาพงศ์ยังคงแนบแน่นกับประวิตรวงสุวรรณเมื่อมีคนไปถามเรื่องนี้วาสนาหนาน่วมก็รายงานข่าวทันทีว่ายังไม่เคยคุยกันเลยเดอะป้อมปัดดิวคุณหญิงอ้อวงเล็บพจมานชินวัตรวงเล็บดามาพงศ์ยันไม่เคยคุยเพราะเพื่อไทยหลังเพื่อไทยเชียร์ให้เป็นหัวหน้าพรรคและนายกหญิงเพราะสัมพันธ์ครั้งเก่าสมัยเป็นผบ.ทบ.ยุคทักษิณชินวัตรประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตอบคำถามเรื่องทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลต่างใช้พื้นที่ภาคอีสานเป็นการปักธงหาเสียงจะเป็นผลดีกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่หรือจะเป็น
การแข่งกันเองพลเอกประวิตรกล่าวว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงคุณตอบผมหน่อยผมตอบไม่ได้หรอกและเมื่อถามว่าได้เคยคุยกันกับคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรหรือไม่พลเอกประวิตรหันมากล่าวก่อนขึ้นรถแบบไม่สบอารมณ์ว่าไม่เคยคุยกันเลยแม้ได้เป็นผบ.ทบ.สมัยนั้นก็เพราะบ้านจันทร์สองล่านี่แหละแล้วบอกว่าไม่เคยคุยกันเลยใครจะเชื่อฮะณป้อมประวิตรวงสุวรรณและเรื่องราวนี้เป็นเรื่องทันทีเมื่อศิระเจนจาคะในฐานะกรรมาธิการก่อกฎหมายเตรียมจ่อฟันทักษิณเข้าข่ายยุบพรรคเพื่อไทยฐานะครอบงำพรรคการเมืองเรื่องราวดังกล่าวกรุงเทพธุรกิจนำเสนอว่าศิระจ่อขอมติกรรมาธิการกฎหมายเรียกกกต.ตอบคลิปทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่18ตุลาคมเวลา 6:18 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเสนอเรื่องให้คณะกรรมาธิการพิจารณาขอมติเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งวงเล็บกกต.เข้าชี้แจงต่อกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวิดีโอคอลพูดคุยกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยระบุถึงการส่งคันดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งนี้จะขอมติเพื่อเรียกบุคคลในคลิปดังกล่าวเข้ามาชี้แจงซึ่งประเด็นของกกต.นั้นต้องการให้ตอบคำถามว่านี่คือการครอบงำพรรคการเมืองจากบุคคลภายนอกหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคขาดความเป็นอิสระไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกรณีการทำผิดกฎหมายมีโทษถึงยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเป็นเวลา10ปีทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเพราะถูกเว้นวรรคทางการเมืองถูกตัดสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีพผมมั่นใจว่าเรื่องนี้จะมีนักร้องระดับประเทศหลายต่อหลายคนเข้ายื่นหนังสือเพื่อให้ศาลพิจารณายุบพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนนายศิระกล่าวและยังกล่าวต่อว่านายทักษิณชินวัตรควรหยุดทำร้ายประเทศและคนรอบข้างเพราะหากมีความจริงใจก็ไม่ต้องหลอกใช้ใครให้เป็นทายาทหรือนอมินีนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตนเห็นข่าวว่านายทักษิณจะให้บุตรเขยตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกขอเตือนนายทักษิณคิดให้ดีอย่าไปทำร้ายครอบครัวลูกสาวของตัวเองอีกเพราะสุดท้ายสามีภรรยาต้องอยู่กันคนละทิศคนละทางครอบครัวแตกแยกโอ้เอาอย่างนั้นเลยนะศิระเจนจาคะโอ้และคลิปนี้มาถึงช่วงสุดท้ายต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณหญิงพจมานที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากการโยนหินถามทางของนายเกรียงส.ส.อุบลราชธานีนั้นต้องยอมรับว่าถือเป็นการสั่นสะเทือนสั่นไหวทางการเมืองทีเดียวเพราะต้องยอมรับว่าคุณหญิงพจมานชินวัตรคือตัวจริงเสียงจริงที่บรรดาส.ส.ในสภาต่างเคยพึ่งบารมีเคยใช้บริการ ATM แห่งบ้านจันทร์สองล่ามาไม่น่าก็น้อยนอกจากนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนปัจจุบันก็เคยใช้บริการบ้านจันทร์ตองล่าเพื่อต่อสายถึงนายใหญ่ให้ได้เข้าสู่ตำแหน่งผบ.ทบ.บุญคุณครั้งนั้นยังคงติดตัวติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ทีเดียวและย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้มีภาพการเข้าเฝ้าของคุณหญิงพจมานทำให้ชวนคิดไม่ได้ว่า
หรือนี่เป็นมากลที่มีการดีลกันไว้แล้วระหว่างนายใหญ่และมิสเตอร์สี่จึ๊กคนนั้นชื่อของคุณหญิงพจมานชินวัตรคงไม่ได้ลอยลงมาแบบไม่มีที่มาที่ไปหรือนี่เป็นการโยนหินถามทางอีกครั้งหนึ่งว่าชื่อนี้สังคมยอมรับได้มากหรือน้อยเพียงใดและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกๆค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ